จริงๆแล้วยูทูบชอบยอดวิวดูนานๆนะยูทูบจะเป็นเหมือนโรงหนังเครื่องเลยนะแต่ตอนนี้ก็มียูตอนนี้ก็จะมียูทูบแบบช็อตนะครับแบบสั้นๆก็มันจะลิงก์กันได้หมดครับทั้งเฟซบุ๊กยูทูบอินสตาแกรมติ๊กต็อกอินสตาแกรมชอบอะไรอินสตาแกรมชอบแบบสั้นๆกระชับจริงๆอินสตาแกรมจะมีตัวหนึ่งที่ฟังก์ชันหนึ่งเขาเรียกว่า IGTV ครับที่แบบแนวนอนได้แล้วดูนานๆได้แต่ว่าเท่าที่ผมศึกษามาคือคนดูน้อยครับคนจะถ้าดูนานๆจะไป YouTube มากกว่าTikTok ก็ออกครับอินสตาแกรมก็ชอบอะไรแบบสั้นๆที่แบบแชร์ลงสตอรี่ได้เก็บเซฟเก็บเอาไว้ได้ประมาณนี้ครับซึ่งตอนนี้ที่โด่งดังมากสุดคือ Reels นะครับ Reels เดี๋ยววันนี้เรามาทำกิจกรรม Reels กันด้วยนะครับต่อไป TikTok ก็จะเป็นในแนวแฮชแท็กครับเล่นกับแฮชแท็กเลยครับแฮชแท็กจะหน้าแรกครับหน้าค้นหาหน้าแรกครับก็จะขึ้นว่าตอนนี้แฮชแท็กอะไรดังนะครับแล้วก็ร่วมเล่นตามเทรนด์นะครับว่าตอนนี้เขาใช้เทรนด์อะไรอยู่อย่างเช่นเทรนด์แยกร่างหรืออะไรแบบนี้ครับอยากให้คนดูถ้าเราทำคอนเทนต์เนี่ยอยากให้คนดูทำตามนะครับก็มีโอกาสที่คนจะดูเยอะและสุดท้ายคือการโต้ตอบกับอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นๆนะครับการโต้ตอบที่จะมีสองมีเราแล้วมีสองคนนะครับจะเป็นในแนวนี้ครับมีคนร้องเพลงนะตอบนะครับให้คนทำตามแบบนี้ได้นะครับทำเรียกว่าดูเอ็ดนะครับก็มีโอกาสที่จะคนเข้ามาดูช่องเราเยอะนะครับก็ไซส์เหมือนเมื่อกี้พี่การพูดไปแล้วนะครับ